กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพาะผมนายช็อตตี้บูโจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมพุลบอลน,นะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าครับคือมันเป็นเกมแบบเอ่อค่อนข้างอินดี้ครับใช้คํานี้ได้เลยครับก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยลูกบอลเราจะมีแค่ลูกเดียวครับแล้วเราก็ต้องคอยแบบว่าเก็บลูกบอลเพิ่มหรือว่าเก็บสกิลเพิ่มอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะใช้ต่อกรกักบศัตรูที่มันจะถาถมเข้ามาคืออันนี้ผมเล่นมาเล,าเ,ลเวล3 1แล้วมันเล่นจบเป็นรอบๆนะคือสมมติว่าด่านนี้ผมตายปุ๊บ มันเหมือนโลกรอ่ะคือถ้าเกิดลงมาเล่นใหม่คือจะเริ่มที่ดันหนึ่งอะไรเงี้ยลูกวงลูกบอลก็ต้องเก็บใหม่อะไรเงี้ยพอเข้าใจไหมเออมันจะเป็นสไตล์แบบแนวเกมอินดี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องพยายามเลือกไอตัวของไอลูกบอลเนี่ยให้แบบว่าเยอะๆะใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเลือกสกิลด้วยนะเพราะว่ามันจะมีสกิลสุ่ม,มาให้เราเก็บด้วยแล้วเราก็ต้องทําอีท่าไหนก็ได้อ่ะเพื่อที่จะส่งลูกบอ,อ,อกลของเราเนี่ยไปทําลายศัตรูแล้วศัตรูมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเข้าใจใช่ไหมครับเอออย่างเช่นลูกบอลที่ผมเก็บมาก็คือออมมมีีลลลลููกกกบบบเนแ้ว็ไฟ เออในมีระเบิดใส่ศัตรูด้วยเห็นไหมเออก็จะเป็นประมาณนี้ครับการเล่นก็ไม่ได้ซับซ้อนครับมันแค่จับหลักได้ช่วงแรกก็สบายแล้วนะครับเดี๋ยวพอเล่นไปซักเลเวล40นะครับมีบอสด,ด้วยครับบอสเลือดอย่างเยอะดูดิไม่รู้ว่าจะเอามันลงหรือเปล่านะพยายามอยาทำชิ่งโดนตัวอื่นด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะมีบางตัวที่มันจะกระโดดมาใส่เราแล้วมันจะโจมตีนี่ไงนี่ไงเทิร์นต่อไปผมควรจัดการเจ้านี่ก่อนนะครับไม่งั้นอะผมโดนเนี่ยมันง้างเลยเห็นไหมจัดไปเออแตกไหม แตกไหมเออแตกแตกโอเคดีนะที่มันลุกบอลไปชิงบอลด้วยอุ้ยโอ้โหโดนไปอีกสองดอกไม่เป็นไรครับเลื่อนมันขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะอุ๊ยโอ้โหมันมีโดดว่ะมันมีโดดว่ะผมโดนอีกสองตัวเอาไงดีวะต้องเด้งโดนบอสด้วยอ่ะไปโอ้ไม่โดนอโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เออเออเออโดนไปสองทีป้าบป้าอเลื่อนถายไปร้อยหนึ่งโดนบอสยิงอีกน่างุนหงิดมากเล่นบอสเป็นหลักแล้วกันชิงบอสหน่อยแล้วไปโดนตัวหลังด้วยไป ปุ๊บป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 บเออมันต้องอย่างนี้ตายไหมบอสตายไหมตายไหมตายก็โหมโห้หโคตรมันเลยกว่าจะเล่นถึงด่าน40ได้นี่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะทีนี้เล่นจบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เราจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวจะมีระบบใหม่เปิดขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีด่าน2เลยนะไม่ได้เล่นด่านเดี๋ยวจบนะครับมีด่าน2นะฮะแล้วก็มันจะมีทั้งหมด40ด่านย่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสตุตตูตใหม่ด้วยก็เข้าไปเล่นกันไ อ่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวแล้วนะครับก็ไปดูที่ตัวของเครื่องป้องกันนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ได้แล้วก็อัปเกรดได้ด้วยนะครับมันก็ทำให้เราไปได้ไกลขึ้นนะครับรวมไปถึงนี่นีนนดูการ์ด การนี้ก็คือไว้ใช้ในการอัปเกรดเหมือนกันครับมันจะได้รับไอเทมมาจากการแบบพันด่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเงินนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดสเตตัสได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมอัปมาจนเต็มแล้วไงต้องรอปลดล็อกด้านขวาก่อนอะไรเงี้ยนะครับมันถึงจะทําการอัปเกรดได้เพราะฉะนั้นสระบบนี้นะครับสมส่กับพรสวรรค์นเนี่ยจะทาให้เราเก่งขึ้นได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ผ่านด่านเดิมก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสไตล์โลคไลฟ์เนาะเราจะได้รับเงินมาด้วยเก้าเงินมาใช้ในการบริหารจัดการตรงนี้รวมไปถึงตรงร้านค้าาารรับมมมมนนกกกกก็็็จะะีีพพววแแกเเต่่งงๆถึปปิด ไอนี่เขามีเปิดฟรีด้วยวะเปิดเลยก็แล้วกันจัดไปดูสิได้หยังย่งเลยคาถาครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรครับเปิดฟรีอันเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดดีก็อาจจะเก็บพวกเงินแคมมาเยอะๆหน่อยก็ได้เนาะแล้วค่อยเปิดทีเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงงไงไหมครับเออ ส่วนอื่นๆของเกมนี้ก็คือการตั้งค่านะครับก็จะเห็นว่ามีภาษาไทยด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้มีเรื่องของกราฟิกอะไรเพราะมันไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรเลยนะครับส่วนเรื่องการแจกคงแจกของก็ลองดูด้านซ้ายบนของของหน้าจอหลักก็และกันนะหน้าโฮมอะไรเงี้ยนะวันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแนวินดี้เล่นขำๆนะครับก็ใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองดูก็และกัน